ส่วนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดนะคะก็ไปที่ศาลอาญานะตรวจพยานหลักฐานในคดีมาตรา112คือเจ้าตัวก็มาถึงก่อน9โมงนิดๆแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องของทางทนายก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นช่วงหลังการปฏิวัติใหม่ๆก็คงเป็นการใช้กฎหมายกระชับอำนาจไม่มีอะไรต้องกังวลไม่กังวลเลยไม่กังวลเตรียมพร้อมสู้คดีเลยใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรวันนี้เห็นใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะคะชัดเจนอยู่แล้วนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะลงจากรถก็หน้าตายิ้มแย้มพูดเรื่องนี้กับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นบันไดศาลอาญาไปนะตรวจพยานหลักฐานคดีที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นจำเลยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้แล้วก็มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันตามที่มีตัวแทนของกองทัพบกเข้าแจ้งความกับตำรวจบก.ปอท.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวนายทักษิณนั้นให้การปฏิเสธในชั้นสอบคำให้การยืนยันว่าพร้อมจะมาฟังการสืบพยานทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเรื่องการพิสูจน์ความจริงก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพยานหลักฐานสามารถยืนยันได้โดยเฉพาะคลิปหลักฐานที่โจทก์นำมากล่าวหาไม่ใช่คลิปต้นฉบับที่ถ่ายจากสถานที่จริงแต่ผ่านการตัดท่อนมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตบางส่วนและมีภาษาอังกฤษคำเดียวที่เป็นข้อพิพาทเมื่อนำมาแปลโดยรวมอาจเกิดการตีความที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับคือท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านก็ให้การปฏิเสธนะครับผมได้เปิดประเด็นให้เห็นแล้วว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ให้คลิปต้นฉบับแล้วก็มีการตัดต่อส่วนการแปลความเนี่ยก็มีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการการขอยื่นสืบพยานรับหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่ผมได้รับการยืนยันจากท่านทักษิณนะครับท่านพร้อมที่จะมาฟังการพิจารณาทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความผิดของความบริสุทธิ์ของท่านนะครับแล้วท่านก็ประสงค์ที่อยากจะถามความเองด้วยนะฮะในรายละเอียดเนี่ยคดีนี้ทั้งโจทก์เสนอซักถาม10ปากส่วนพยานฝั่งจำเลยเสนอซักถาม14ปากรวมเป็นทั้งหมด24ปากนะครับศาลพิจารณาแล้วนัดให้มีการซักถามพยานของทั้ง2ฝ่ายรวมทั้งหมด7นัดก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมปีหน้านะครับทีนี้มีประเด็นข่าวอะค่ะคุณผู้ชมว่าตำรวจสายตรวจสน.บางพลัดสั่งห้ามสื่อมวลชนปักหลักทำข่าวอยู่หน้าบ้านจันทร์สองล่าในซอยจรัญสนิทวง71ที่นายทักษิณอาศัยอยู่คล้ายๆกับว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนท่านอะไรแบบนี้โดยตำรวจให้นักข่าวออกจากพื้นที่และยังขี่รถตามจนพ้นระยะบ้านจันทร์สองล่าไปอีกเรื่องนี้ทางผู้กำกับการสน.บางพลัดก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือมีสื่อมวลชนออนไลน์สำนักหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านจันทร์สองล่าคนเดียวเลยเข้าไปถามว่าเป็นนักข่าวจากที่ไหนก็บอกว่าวันนี้นักข่าวส่วนใหญ่เขาจะไปทำข่าวกันที่นี่ก็คือที่ศาลอาญาจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วก็ขอตรวจสอบก็แค่นั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสั่งห้ามว่าห้ามมาทำข่าวหน้าบ้านจันทร์สองล่าแต่อย่างใดค่ะ